คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติโดยใช้กฎหมายหรือว่าพรบนะครับของอุทยานแห่งชาติในการดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้อย่างถูกต้องและก็มีกระบวนการในการแก้ปัญหาชัดเจนนะครับแต่ว่าในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามในการที่จะนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปให้สสทช.เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ใช้กลไกมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี66เนี่ยพิจารณาอนุมัติแนวทางที่คทช.ไอ้คทช.นะครับเห็นชอบในการที่จะเพิกถอนพื้นที่บริเวณแนวเขตอุทยานชาติทับลานใหม่ 265,000 ไร่นะครับอันนี้ผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือกลไกที่ใช้ในการพิจารณาการดำเนินการในพื้นที่เนี่ยไม่น่าจะเป็นกลไกที่ถูกต้องหรือว่าเป็นกลไกที่เป็นปกตินะครับแต่ที่จะขอให้ท่านคณะกรรมาธิการช่วยตรวจสอบในประเด็นนี้นะครับส่วนที่2ก็คือว่า 265,000 ไร่เนี่ยเราข้อมูลในพื้นที่เราพบว่ามีประชากรที่มีความหลากหลายของสภาพปัญหานะครับไม่ควรที่จะนำรวมเหมาเข่งในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิกถอนในลักษณะเดียวทั้งพื้นที่เนื่องจากว่า1ก็คือว่ากลุ่มราษฎรที่เขามีผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่อนุรักษ์นะครับรวมถึงมีความขัดแย้งกันมายาวนานเนี่ยควรที่จะได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกๆนะครับหาวิธีการหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่อยู่มาไม่เกินปี57ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี62เนี่ยนะครับเขาก็มีการผ่อนปรนให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้แต่ว่ากลุ่มที่3เนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นที่แสนกว่าไร่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการติดตามการดำเนินคดีการตรวจสอบนะครับหลายๆแปลงนะอยู่ในระหว่างคำพิพากษาของศาลอยู่ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเหมาเข่งกลุ่มประเด็นปัญหาทั้ง3พื้นที่เนี่ยมารวมกันแล้วก็เพิกถอนจากพื้นที่อุทยานชาติทับลานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการนิรโทษกรรมผู้ที่กระทำผิดในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการในการดูแลจัดการพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยจะได้รับผลกระทบกระเทือนทั่วประเทศแน่ๆนะครับประเด็นที่3คือพื้นที่อุทยานชาติทับลานเนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่แน่นอนการที่จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเพิกถอนพื้นที่เนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผืนป่าสัตว์ป่าแล้วก็คุณค่าความสำคัญของความเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อกังวลที่คณะกรรมการมรดกโลกเองเนี่ยก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้อยู่